ันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองจะต้องให้การดูแลบุตรหลานห้ามละสายตาอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่มีรูปพรรณสันฐานหน้าที่การงานชัดเจนอาจจะเป็นกลายเป็นต้องบอกว่าโรคจิตหรือเปล่ารู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะไปดูภาพจากบรรยากาศของกล้องวงจรปิดอันนี้กันก่อนนะฮะหน้าที่การงานของเขาเป็นถึงหัวหน้าคนงานก่อสร้างนะฮะค่ะก็มายืนถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกสไลด์หนอนแล้วมีภาพจากกล้องเนี่ยที่จับเอาไว้ได้นะแล้วมันเรื่องเป็นมายังไงคุณต้นก็คือเขามีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งภายหลังทราบมาว่าเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างนะครับเป็นชาวจังหวัดชัยภูมินะครับมาที่บริเวณหน้าวัดบางเพงเนี่ยแล้วก็มายืนสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองนะฮะใช้คำนี้แล้วกันบางคนอาจจะไม่คุ้นกับภาษาวัยรุ่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บังเอิญมีเด็กนักเรียน2คนว่ากันว่าเป็นเด็กชั้นผมว่าน่าจะเป็นประถมอ่ะเดินผ่านมาไอ้นายคนเนี้ยชื่อภายหลังก็บอกว่าทราบตัวแล้วว่าเป็นใครเนี่ยก็มาทำเป็นหอมแก้มมาทำเป็นกอดแล้วก็รูปๆคลำๆเด็กทั้งสองคนปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยหลุดออกมาได้ก็วิ่งไปฟ้องผู้ปกครองนี่ยังคงหอมแก้มอยู่นะคือคงจะพยายามพูดจาล่อลวงเด็กนะคือตามรายงานก็ชี้แจงมาแบบนี้สุดท้ายเด็กก็วิ่งหนีไปค่ะปรากฏว่าล่าสุดก็จับกุมตัวได้แล้วต้องถูกดำเนินคดีนะข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามทีโทษเนี่ยคือจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเดี๋ยวก็จะถูกนำตัวขึ้นศาลนะคะวันที่24กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้แหละอีกกระแสนึงก็บอกว่าในคิดเนี่ยนะฮะเขาเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเพราะว่าพอหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จิตสำนึกก็กลับมาทันทีเลยรู้ตัวผิดก็เลยเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซะนะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นโรคทางจิตอีกโรคหนึ่งเหมือนกันระมัดระวังนะเตือนผู้ปกครองด้วยนะคะกำชับบุตรหลานด้วยเจอคนแปลกหน้าก็อย่าเข้าไปยุ่งดีกว่าจริงๆผู้ปกครองเองเนี่ยต้องให้การดูแลอย่าปล่อยบุตรหลานเดินนะฮะโดยที่ไม่ได้ละสายตาไปนั่นเองนะครับ